สวัสดีเจ้าครูหนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้ก็มาป้ากันเหมือนทุกวันเนาะวันนี้ก็มีความรู้ดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะเจ้าสวัสดีค่ะครูหนูมาแล้วนะคะวันนี้ครูหนูก็นําความรู้นะคะที่ครูหนูเองนะคะก็เป็นคนรักการเรียนรู้รักการพัฒนาตัวเองนะคะเราจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะในยุคนี้ยุคออนไลน์สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่รักการเรียนรู้แล้วและไม่สามารถที่จะต่อยอดนะคะความรู้หรือว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มานั้นนะคะส่งต่อออกไปนั้นถือว่าพลาดมากๆเลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะขึ้นมาศึกษาความรู้ให้มันรวดเร็วนะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่คุณจะต้องมาศึกษาบนโลกออนไลน์นะคะครูเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในโลกออฟไลน์มานานแล้วเราพอได้มีโอกาสมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะทำให้เรามีความรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมฉันโคตรโชคดีนะคะครูหนูจะพูดคำนี้บ่อยใช่ไหมคะเพราะครูหนูเองเป็นคนหนึ่งที่แบบรู้สึกโชคดีมากๆนะคะเป็นคนโชคดีในกับคนเยอะแยะเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกเฉยๆนะคะแต่สำหรับครูหนูแล้วครูหนูมีความรู้สึกโชคดีโคตรโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้เรียนรู้นะคะและได้ขึ้นมาอยู่ในจุดนี้นะคะเดี๋ยวครูหนูขอแบ่งปันความรู้ดีๆออกไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะว่าการที่คุณนั้นนะคะเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะโค้ชพี่ปอมขอบคุณมากเลยนะคะครูหนูกำลังจะแชร์ขอบคุณโค้ชพี่ปอมมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์แบ่งปันนะคะโทรศัพท์ครูหนูยังหาตัวเองไม่เจอแต่ครูหนูเนี่ยหาตัวเองเจอแล้วนะคะขอบคุณโค้ชพี่ปอมมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปนะคะนะคะฉะนั้นแล้วการที่วันนี้หลายๆคนนะคะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วนะคะแต่ว่าเอ๊ะฉันยังไม่แน่ใจในตัวเองเลยว่าฉันน่ะมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือยังเอ่ยนะคะวันนี้ครูนูมาฝากเช็คลิสต์นะคะที่จะทําให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะโค้ชพี่เล็กขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้มาส่งพลังใจให้กันนะคะเราก็ส่งพลังใจให้กันในทุกๆวันใช่ไหมคะบางครั้งไม่ทันสดเราก็ตามไปย้อนหลังให้พลังใจกันและกันนะคะดังนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญสุดเดี๋ยวครูหนูเจอตัวเองแล้วนะคะในเครื่องนี้ ดังนั้นแล้วครูหนูขอแชร์ตัวเองด้วยนะคะฉะนั้นเราจะต้องสนับสนุนตัวเราเองด้วยค่ะวันนี้นะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าขึ้นมาไลฟ์สดแล้วไม่มีใครช่วยแชร์ใหม่ๆอาจจะยังไม่มีใครช่วยเราแชร์นะคะเราต้องแชร์ตัวเราเองค่ะสนับสนุนตัวของเราเองด้วยนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะในยุคนี้นะคะครูนูขอแชร์แป๊บนึงนะคะได้ออกมาแบ่งปันความดีแล้วนะคะอย่าลืมที่จะแชร์ความดีของเราออกไปสู่ผู้คนค่ะเพราะวันนี้มีใครอีกหลายๆคนที่เขายังหาคนของเขาไม่เจอบางครั้งเขาคนของครูนูอาจจะกำลังรอครูนูอยู่นะคะฉะนั้นแล้วครูนูต้องแชร์ออกไปเพื่อที่จะได้เจอกันนะคะเวลาที่เราได้เข้าไปดูไลฟ์ของใครก็ตามนะคะเราช่วยเขาแชร์ค่ะเพราะว่าคนของใครอาจจะกำลังรอคนคนนั้นอยู่ดังนั้นแล้ววันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่เราจะต้องช่วยกันแชร์เรื่องราวดีๆนะคะสวัสดีค่ะโค้ชทิโมธที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะมาเจอกันที่นี่เลยเนาะสังคมพลังงานบวกของพวกเรานะคะเป็นสังคมที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะดังนั้นวันนี้คุณนุก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการแชร์นะคะวันนี้หลายคนขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะแล้วยังไม่แน่ใจในตัวเองยังอาจจะมีลังเลยังมีสงสัยนะคะเรามาเช็คลิสต์กันค่ะว่าในตอนนี้เราได้อยู่ในเป้าได้อยู่ในเป้าหมายของเราหรือยังนะคะเช็คลิสต์ที่คุณนุนำมาฝากวันนี้นะคะถ้าเราได้รู้แล้วเราจะมีความรู้สึกว่าสะเอกันเลยเนาะสามสาวดาวเต้นใช่ไหมคะสามสาวสวยมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะเช็คลิสต์แรกเลยนะคะขอบคุณมากค่ะโคทิโมดรับเลยนะคะใครชมว่าสวยใครชมว่าเก่งใครชมว่าน่ารักเราต้องรีบรับไว้ก่อนเลยนะคะมันสามารถมาต่อยอดเพิ่มความสวยความน่ารักความเก่งทวีคูณค่ะเพราะพลังทวีในยุคออนไลน์นี้นะคะมันจะทำให้ความสวยของเรามันเพิ่มพลังได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะสวัสดีค่ะใครเอ่ยคุณหนิงเหรอคะคุณหนิงใช่ไหมคะ
ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะครูหนิงใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้นะคะครูหนูเป็นคนหนึ่งค่ะเหมือนครูหนิงเหมือนโค้ชพี่โมดเหมือนโค้ชพี่ปอเหมือนโค้ชพี่เล็กนะคะเราได้พากันขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์และมันทําให้เราได้รู้ว่าเป้าหมายของเรานั้นมันยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยอยู่ในโลกออฟไลน์ใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วหลายคนขึ้นมาอยู่บนออนไลน์อาจจะมีท้อมีถอยหยุดทำไปบ้างนะคะหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกกำลังเริ่มต้นที่อยากจะทำแล้วไม่รู้ว่าจะตั้งเป้าหมายแบบไหนยังไงใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโค้ชน้องงนก็มานะคะมาส่งพลังใจมารับพลังใจไปด้วยกันนะคะดังนั้นแล้วนะคะสิ่งแรกวันนี้เรามาเช็คลิสต์กันเลยค่ะว่าณวันนี้การที่เรามาเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์นั้นนะคะหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าฉันมาเริ่มต้นบนธุรกิจออนไลน์ธุรกิจบนออนไลน์เนาะพูดกลับกันไปมานะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะโค้ชน้องหมดที่ช่วยแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปนะคะธุรกิจบนโลกออนไลน์ถ้าคนที่ยังไม่เคยขึ้นมาอาจจะมีความรู้สึกว่าเวลาที่ขึ้นมาฉันจะต้องใช้ต้นทุนเยอะหรือเปล่าใช้ทุนทรัพย์เยอะหรือเปล่านะคะครูนูบอกไว้เลยค่ะว่าการที่เราเริ่มต้นบนโลกออนไลน์นั้นไม่ได้ใช้ทุนเยอะมากมายเลยค่ะแค่วันนี้ทุกคนมีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถเริ่มต้นบนโลกออนไลน์และสามารถทำเป็นธุรกิจที่ยืนยาวมั่นคงได้อย่างแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าณวันนี้วันที่เราเริ่มต้นนั้นเรามีเป้าหมายใหญ่ไว้ก่อนเลยค่ะให้ตั้งเป้าใหญ่ไว้เลยนะคะทีแรกอาจจะขึ้นมาเราอาจจะยังไม่เข้าใจว่าต้องตั้งเป้าใหญ่ขนาดไหนคือการที่เราต้องตั้งเป้าใหญ่กว่าที่เราเคยเจอกว่าที่เราเคยเป็นในโลกออฟไลน์ค่ะใหญ่มากๆเลยเพราะว่าเวลาที่เราได้ตั้งเป้าหมายใหญ่เวลาเรามองไปมันจะทำให้เราเองตื่นเต้นและลุ้นและแบบทำให้เราแบบไม่เคยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าฉันจะไปถึงเป้านั้นฉันจะต้องทำยังไงแบบนี้ใช่ไหมคะหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าขึ้นมาอยู่ณจุดๆนี้แล้วถ้าไม่มีเงินทุนหรือว่าจะต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้นะคะครูนูบอกไว้เลยค่ะว่าการที่คุณจะขึ้นมาทำธุรกิจบนออนไลน์นั้นนะคะสิ่งสำคัญที่สุดในวันที่คุณเริ่มต้นแค่คุณมีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นนั่นก็จะสามารถพาคุณไปสู่เส้นทางเป้าหมายของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์ให้มันเยอะแยะนะคะหลายคนวันนี้ถ้าเราอยากจะไปเริ่มต้นธุรกิจบนออนออฟไลน์เนาะยุคนี้ออฟไลน์มันก็ไม่เวิร์กแล้วใช่ไหมคะดังนั้นแล้วถ้าคุณมีทุนอยู่ก้อนหนึ่งคุณเก็บไว้ก่อนค่ะให้มาเริ่มต้นบนออนไลน์ก่อนมาทำธุรกิจตัวของคุณมาสร้างแบรนด์ของคุณนี่แหละค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรเลยมีแต่ใช้วิสัยทัศน์ของคุณและใช้ใจที่มุ่งมั่นของคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหญิงการที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะคุณรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะและทุกคนในที่นี้นะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจกันเพราะเรารู้ว่าการที่เรากว่าจะผ่านโลกออฟไลน์มานะคะตั้งหลายปีเรายังทนทำกันได้นะคะและทำไปทั้งที่ไม่เคยเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนแต่วันนี้เรารู้ว่าการที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เราไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์ในเรื่องเงินเลยเพราะเราอ่ะใช้แค่ต้นทุนทางใจเพราะวันนี้ถ้าใจไม่ผ่านคุณก็ไม่สามารถที่จะทำธุรกิจบนออนไลน์ได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ทุกๆคนสามารถที่จะฝึกฝนกันได้นะคะดังนั้นแล้วนะคะเช็คลิสต์แรกนะคะคุณจะต้องมาเช็คใจของคุณก่อนว่าคุณจะสามารถที่จะทำงานออนไลน์ได้หรือเปล่าทั้งที่มันง่ายกว่าออฟไลน์มากๆเลยค่ะคุณต้องใช้ทุนในการมุ่งมั่นใช้ทุนในการมีวิสัยทัศน์มองให้ไกลมองไปถึงอนาคตวันข้างหน้าของคุณไม่ใช่มองไปแค่วันพรุ่งนี้วันมะรืนแต่เราจะต้องมองไปถึงอีก5ปีอีก10ปีนู่นนะคะเพราะออนไลน์มันจะอยู่อีกยาวนานค่ะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะคุณก็จะสามารถทำเป้าหมายตามที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็เช็คลิสต์ที่2เลยนะคะวันนี้หลายคนอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์อยากจะมาสร้างเป้าหมายหลายคนอาจจะขึ้นมาแล้วหรือกำลังเริ่มต้นที่อยากจะคิดว่าเอ๊ะจะขึ้นมาหรือดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่2ที่คุณจะต้องรู้เลยค่ะว่าณวันนี้นะคะถ้าคุณอยากที่จะสร้างเป้าหมายของคุณบนโลกออนไลน์ทุกๆวันเนี่ยกิจวัตรประจำวันของคุณน่ะคุณยังมีเวลาที่จะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอยู่หรือเปล่านะคะคุณได้แอบไปดูดาราซุบซิบดาราหรือว่า
ไปดูเรื่องราวของคนอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับเป้าหมายของคุณหรือเปล่าอย่างเช่นเวลาเรากำลังดูไลฟ์ของโค้ชครูต่างๆนะคะไลฟ์สไลด์หน้าฟีดมันจะมีเรื่องราวมากมายมาล่อตาล่อใจเราค่ะสวัสดีค่ะครูดาขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะที่ช่วยแชร์เรื่องราวดีๆออกไปนะคะเราเป็นลมใต้ปีกช่วยกันผลักดันกันและกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ถ้าเรารู้ว่าฉันอยากจะมาสร้างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่บนโลกออนไลน์นะคะแล้วเรายังมีเวลานะคะแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆว่าฉันขอแอบไปดูละครแป๊บหนึ่งฉันขอแอบไปดูข่าวแป๊บหนึ่งหรือติดซีรีส์ขอดูแป๊บหนึ่งนะนั่นก็หมายความว่าคุณยังไม่ได้เอาจริงและคุณยังไม่ได้มุ่งมั่นทำเป้าหมายของคุณค่ะถ้าวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะครูดาถ้าวันนี้เรายังเผลอเรายังปล่อยใจของเรานะคะให้ไปเสพสิ่งอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเราเลยนะคะมันหมายความว่าเราก็ยังไม่ได้อยากที่จะสำเร็จอย่างแท้จริงค่ะครูนูเองเป็นคนนึงค่ะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะเวลาที่เราไล่สไลด์หน้าฟีด หน้าฟีดเฟซบุ๊กนะคะอย่างเช่นครูนูอะมีน้องอะไรนะพิมพ์รีพายเนาะเขาก็น่ารักนะคะคุณรู้สึกว่าเขาพูดเก่งคุณเผลอไปดูไปดูมาบางครั้งมันนานอ่ะแล้วทีนี้เรามีความรู้สึกว่าเอ้าตายแล้วง่ายเพราะว่าฉันก็ไม่อยากจริงจังเลยนะฉันยังไม่เอาจริงกับเป้าหมายฉันหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะคุณวาวแววใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์นะคะใช่ค่ะแอบดูนิดเดียวเองไปมาเกือบจบไลฟ์ของเขาเนาะเขาก็พูดสนุกแล้วก็ขายของเก่งแต่ว่าคำพูดของเขานั้นบางคำถ้าเรากำลังอยากที่จะสร้างเป้าหมายของเราเองนะคะคำพูดของเขามันจะเข้าไปในหัวของเราบางครั้งเราเผลอแบบเสพเข้าไปแล้วคุณรู้ว่าถ้าวันนี้นะคะเราอยากที่จะทำตามเป้าหมายของเราถ้าเรายังไม่แข็งแกร่งพอและเรามีความรู้สึกว่าเราเข้าไปเสพในเรื่องแบบนั้นมันอาจจะทำให้เราถึงเป้าหมายช้าค่ะและคนสำเร็จทุกคนก็บอกมาค่ะว่าในวันนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงวันนี้ถ้าเราแอบแคบขอดูนิดนึงใครเครียดอะไรแบบนี้คุณว่ามันก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเนื้อหาของเขามันไม่ใช่เป้าหมายของเราค่ะแต่ถ้าวันนี้คนที่อยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์สายเสกขายของเก่งอะไรแบบนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะแต่คุณจะต้องระวังคำพูดของเขาด้วยนะคะเพราะว่าคำพูดแต่ละคำเขาก็จะพูดตามแนวของเขาเนาะแต่ว่าเขาก็น่ารักของเขานะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายของเราก็อย่าได้ไปเผลอดูเลยค่ะเพราะเรายังไม่แข็งพอและเราก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่เราต้องการดังนั้นแล้วเราจะต้องรู้จักหักห้ามใจตัวเองให้ได้ค่ะ อย่าแอบดูนิดเดียวนะคะน้องมนดังนั้นพอดูไปดูมาเพลินค่ะเผลอนะคะดังนั้นวันนี้พอคุณหนูได้เข้าไปอ่านกับคนสำเร็จไปดูคลิปแล้วพอดีได้ไปฟังคลิปของครูนะคะบอกมาแบบนี้แล้วคุณหนูก็มีความรู้สึกเอ้าจริงนี่ฉันก็เป็นนะวะเนี่ยแบบแอบเผลอขอนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่านิดนึงเราเข้าไปแล้วมันจะไม่นิดค่ะมันจะยาวไปเลยนะคะฉะนั้นแล้วพยายามตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นกับชีวิตของเราค่ะพยายามเลือกเอาว่าเราจะเสพสิ่งไหนเพราะคนสำเร็จทุกคนเขาจะมุ่งไปที่โฟกัสไปที่เป้าหมายของเขาเท่านั้นนะคะถ้าใครกำลังเป็นแบบนี้อยู่นะคะเหมือนครูนูก็รู้แล้วอ๋อมีหน้าล่ะฉันช้าหรือว่าอะไรฉันแอบจะเผลอนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นวันนี้เราได้รู้แล้วนะคะอย่าได้พาตัวเองอย่าเผลอใจเด็ดขาดเพราะนั่นหมายความว่าเขากำลังพิสูจน์คุณอยู่ค่ะเวลาคุณดูฟีดไปมานะคะเขาจะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายมาทดลองมาทดสอบใจคุณถ้าคุณแอบเข้าไปก็หมายความว่าคุณไม่ได้มุ่งมั่นและคุณก็ยังไม่ได้ตั้งใจอย่างแท้จริงนะคะดังนั้นแล้วเราก็จงเลิกมันไปนะคะพยายามหักห้ามใจให้ได้นะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่3เลยวันนี้นะคะถ้าวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะสร้างเป้าหมายของเรานะคะเราต้องดูก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรในวันนี้และทุกๆวันเราจะต้องตรวจเช็คตัวเองดูว่าฉันทำอะไรให้ไปถึงเป้าหมายแล้วหรือยังไปใกล้เป้าหมายมากที่สุดแล้วหรือยังนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์สายเสกหรือว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ขายของเก่งมากวันนี้คุณได้โพสต์ขายของหรือยังนะคะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณได้คิดโปรแบบ
คิดโปรโมชั่นคิดอะไรที่มันแบบว่าเกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณหรือยังนะคะอย่างครูหนูเองเป็นครูเป็นโค้ชออนไลน์ครูหนูก็คิดว่าวันนี้ถ้าฉันอยากจะทําให้ถึงเป้าหมายฉันได้สร้างคอร์สออนไลน์บ้างแล้วหรือยังฉันได้ออกมาไลฟ์สดบ้างแล้วหรือยังและในแต่ละวันนั้นฉันน่ะได้เข้าไปเรียนในคอร์สออนไลน์เพื่อเก็บคีย์สําคัญแล้วหรือยังนะคะถ้าวันนี้เรายังมาดูว่าเอ๊ะวันนี้ฉันใกล้จะเข้านอนแล้วฉันไปทบทวนดูซิว่าฉันได้ทําอะไรไปถึงเป้าหมายฉันแล้วหรือยังนะคะหลายคนพอมาดูว่าวันนี้ผ่านไปแล้ว1วันน่ะได้ทำอะไรแล้วยังไปไปมายังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะที่จะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายนะคะดังนั้นถ้าเราอยากที่จะสำเร็จในเรื่องไหนเราจะต้องเช็คตัวเองตลอดเวลาค่ะว่าวันนี้เราได้กลั่นกรองทำสิ่งที่ดีๆและมันเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเราหรือยังนะคะหลายคนวันนี้นะคะเราไม่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดนั้นมันอยู่ในมือของเราค่ะแต่เราอาจจะปล่อยให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนเราหรือว่ามาสั่งให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะบอกได้เลยค่ะถ้าวันนี้คุณอยากที่จะสร้างเป้าหมายนะคะคุณจงรู้ไว้เลยว่าคุณมีอำนาจในการสร้างสรรค์ชีวิตของคุณเองด้วยการที่คุณจะต้องสั่งตัวของคุณเองเท่านั้นค่ะเพราะบางครั้งเวลาที่เราได้ยินคำสั่งจากคนอื่นถ้าตัวเราอ่ะไม่อนุญาตในคำสั่งนั้นเราก็จะไม่ทำค่ะแต่ถ้าเป็นเสียงของเราเองนะคะจิตใต้สำนึกของเราเขาก็จะจำค่ะเพราะเขารู้ว่าเราเป็นตัวเองที่จะต้องสั่งตัวเองได้เป็นดีได้เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมค่ะวันนี้คุณได้เคยสั่งตัวเองแล้วหรือยังคะรู้หรือเปล่าว่าอำนาจทั้งหมดนั้นมันอยู่ที่ตัวคุณถ้าวันนี้เรายังไปฟังคำคนอื่นฟังแล้วยังไม่เอามาทำอีกนะคะฉะนั้นถ้าเราไปฟังคำโค้ชครูต่างๆนะคะขอบคุณมากค่ะโค้ชพี่เล็กเราไปฟังคำโค้ชครูต่างๆฟังแล้วเราจะต้องกลับมาสั่งตัวเราเองอีกรอบนึงค่ะไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วเราก็รับมาแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้เอามาทำและก็ไม่ได้มาสั่งตัวเองอีกรอบนึงถึงหมายความว่านั่นก็ไม่สามารถที่จะเกิดผลได้เช่นกันค่ะเพราะคนเรานั้นมันแตกต่างกันออกไปแต่บางคนที่พอเราฟังแล้วจิตเรารับไปเลยนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะทำได้ในตอนนั้นเลยแต่หลายคนฟังอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่กลับมาตอกย้ำกับตัวเองอีกนั่นก็อาจจะทำให้คุณลืมเป้าหมายของคุณไปได้ค่ะอย่าลืมนะคะสำคัญที่สุดวันนี้ในทุกๆวันนั้นคุณจะต้องคอยกลั่นกรองแต่สิ่งที่ดีและทำในสิ่งที่มันพาตัวคุณเองเข้าใกล้เป้าหมายในทุกๆวันนะคะไม่ว่าคุณอยากที่จะสำเร็จอยากที่จะสร้างเป้าหมายในสายอาชีพไหนนะคะคุณจะต้องดูว่าในสายอาชีพนี้ฉันจะต้องทำอะไรบ้างนะคะวันนี้หลายคนอาจจะอยากสำเร็จบนโลกออนไลน์แต่ก็ยังไม่ได้ออกมาไลฟ์เลยนะคะหรือแม้กระทั่งโพสต์ก็ยังไม่โพสต์นะคะหมายความว่านั่นเราก็ไม่อยากที่จะสร้างเป้าหมายอย่างจริงจังค่ะดังนั้นแล้วเรารู้ตัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตัวเราเป็นตัวกำหนดตัวเราเป็นคนที่สั่งอำนาจได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะจิตของเราจะฟังเฉพาะเสียงเราเท่านั้นค่ะมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะทั้ง3เช็คลิสต์นี้นะคะถ้าคุณได้รู้แล้วนะคะเอาไปปรับประยุกต์กับตัวเองนะคะจะสามารถให้คุณสร้างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวคุณและสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวครูนูจะย้อนให้อีกทีนึงนะคะการที่คุณจะสร้างเป้าหมายในชีวิตบนโลกออนไลน์หรือว่าโลกออฟไลน์ก็ตามแต่ยุคนี้ก็คงไม่มีใครปฏิเสธว่าอยากที่จะสำเร็จบนโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะออนไลน์นั้นมันเป็นยุคอนาคตของเราและมันจะอยู่กับเราไปอีก100ปีนะคะดังนั้นแล้วสิ่งแรกที่คุณจะต้องไปเช็คก็คือวันนี้นะคะการที่หลายๆคนอยากจะเริ่มต้นธุรกิจบนโลกออนไลน์นั้นนะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะและก็มีจิตใจที่มุ่งมั่นค่ะทุนทรัพย์นั้นเอาไว้ก่อนนะคะขอให้คุณฝึกใจของคุณให้เข้มแข็งค่ะหลังจากนั้นคุณอยากจะไปลงทุนทำอะไรก็ได้หมดเลยค่ะถ้าใจเราได้แล้วก็วิสัยทัศน์เราไปไกลนะคะค่ะและสิ่งที่สองคุณจะต้องเช็คเลยนะคะว่าวันนี้
คุณมีแอบเผลอแบบไปทําอย่างอื่นไปยุ่งเรื่องของคนอื่นไปดูในสิ่งที่มันไม่ใช่ทําให้คุณไปถึงเป้าหมายเลยนะคะไม่ได้ไปดูอะไรที่มันแบบทําให้คุณสร้างสรรค์หรือว่ารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันจะพาเราไปสู่ในสิ่งที่เราต้องการหลายคนยังแอบไปดูละครแอบไปดูข่าวแอบไปดูยูทูบเบอร์อันนี้ก็รวมถึงคุณหนูด้วยนะคะแต่ตอนพอคุณหนูรู้คุณหนูก็เลิกแล้วค่ะอยากที่จะมุ่งมั่นในเป้าหมายเราอย่างแท้จริงนะคะเพราะถ้าวันนี้เรายังเลิกในสิ่งนี้ไม่ได้นะคะหมายความว่าเราเองก็ยังไม่ได้อยากมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับเป้าหมายของเราค่ะดังนั้นแล้วข้อ3เลยนะคะวันนี้ในทุกๆวันของเรานั้นจะต้องคอยมาทบทวนตลอดเวลาเลยค่ะว่าในวันนี้ฉันได้ทำอะไรที่พาตัวฉันเข้าใกล้เป้าหมายแล้วหรือยังนะคะและในแต่ละวันจะต้องคอยกลั่นกรองสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราค่ะเพราะว่าตัวของเรานั้นมีอำนาจอยู่ในมือของเราและจิตของเรานั้นเขาจะฟังเสียงของเรามากที่สุดมากกว่าเสียงของใครอื่นนะคะถ้าเราไปฟังเสียงของคนอื่นแล้วเราไม่กลับมาตอกย้ำไม่กลับมาบอกกับตัวเองอีกครั้งนั้นเราก็อาจจะลืมในสิ่งนั้นไปได้ค่ะอย่าลืมนะคะทั้ง3ข้อนี้นะคะถ้าเรานำมาใช้กับตัวเองและฝึกฝนบ่อยๆครูหนูเชื่อว่าทุกคนนะคะคุณหนูเองทุกคนนะคะคุณหนูเชื่อมั่นเลยค่ะว่าเราจะพากันสู่เส้นชัยและเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้อย่างแน่นอนค่ะเวลาที่เราได้ไปเรียนรู้อะไรมาเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะรู้เริ่มรู้แล้วเอ๊ะมันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มันทำให้เราอาจจะห่างไกลเป้าหมายดังนั้นแล้วสิ่งไหนที่มันทำให้เราห่างไกลเป้าหมายเราจงรีบตัดมันทิ้งไปค่ะถ้าเราคิดมุ่งมั่นที่จะเอาจริงเอาจังนะคะเราจะต้องเลือกฟังคนสำเร็จเพราะทุกอย่างคนสำเร็จเขาทิ้งร่องรอยไว้ให้เราแล้วในเมื่อเราเองก็ใฝ่ฝันและปรารถนานะคะที่จะเป็นคนยิ่งใหญ่อีกคนนึงนะคะฉะนั้นต้องฝึกฝนตัวเองค่ะคุณหนูเชื่อว่าคุณหนูเองฝึกฝนตัวเองได้และยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่ได้และคุณหนูก็เชื่อว่าทุกคนจะฝึกฝนตัวเองยิ่งใหญ่ฝึกฝนและก็สามารถที่จะเดินไปด้วยกันสำเร็จไปด้วยกันได้อย่างแน่นอนค่ะเราจะไปเจอกันตรงความสำเร็จนะคะแล้วก็จะไปอีกขั้นต่อไปค่ะถึงแม้สำเร็จแล้วเราก็ยังไม่หยุดนะคะเพราะทุกคนสำเร็จเขาก็ไม่เคยหยุดค่ะเขาถึงเป้าแล้วเขาก็ไปต่อค่ะมีเป้านี้เสร็จแล้วก็ตั้งเป้าต่อไปนะคะเรามาสำเร็จแล้วก็ตั้งเป้าใหญ่ไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับทูนูทั้งสดและก็ย้อนหลังนะคะเราจะสำเร็จไปด้วยกันนะคะดังนั้นแล้วนะคะคุณหนูขอบคุณทุกคนนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูกดไลค์กดแชร์ให้กับครูและติดตามเพจครูนะคะในทุกๆวันเราจะมาเจอกันที่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะฝึกฝนวินัยฝึกฝนจิตใจของเราให้เข้มแข็งค่ะอย่าได้อ่อนข้อกับไอ้สิ่งที่มันมาทดสอบเราเด็ดขาดนะคะไม่งั้นแล้วเราจะถอยห่างจากเป้าหมายไปทุกทีนะคะขอบคุณมากค่ะคุณน้องมนสวัสดีค่ะคุณละมุนครูหนูจะจบแล้วเดี๋ยวตามไปย้อนได้เลยนะคะคิดถึงคุณละมุนเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วมาเจอกับครูหนูใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรักและขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ รักและขอบคุณทุกคนรักและขอบคุณมหาปัญญาจากครูบาอาจารย์ทุกคนและหนังสือทุกเล่มนะคะแล้วก็โลกออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆที่ครูได้มาเจอเรื่องราวดีๆมาเจอผู้คนดีๆมาเจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะแล้วมาเจอกับครูหนูใหม่ค่ะบ๊ายบาย